มารอเธออยู่นานแล้วราชาวดีรอดิฉันเหรอคะก่อนหน้านี้ฉันมาพบเธอไม่ได้แต่ว่าคืนนี้ฉันตั้งใจจะมาฟังเธอเล่นเพลงที่เธอชอบเล่นมากที่สุดเพราะฉันเองก็ชอบเพลงนั้นมากที่สุดเหมือนกันเพลงอะไรคะเธอก็น่าจะรู้ดีว่าเพลงอะไรเร็วเข้าเถอะเข้าไปข้างในสิแต่ว่าอย่าให้คุณวิไลเนี่ยเห็นเธอก่อนที่เธอจะเล่นเพลงนี้ก็แล้วกันทำไมล่ะคะฉันว่าเธอรีบเข้าไปข้างในดีกว่านะวงมโหรีเนี่ยกำลังคอยเธออยู่เนี่ยกระวนกระวายใจแล้วแล้วคุณไม่เข้าไปข้างในนะคะฉันจะตามเข้าไปทีหลังเราบุญแท้ๆทีเดียวครูนึกว่าจะกลับมาไม่ทันซะแล้วสิเล่นเขมรโพธิสัตว์นะเล่นตอนที่แขกกำลังอยู่ในโต๊ะอาหารจริงนะจิ้มที่เต็มฝีมือเลยนะลูกนะค่ะครูเขมรโพธิสัตว์นะนี่แม่ได้หีบบุหรี่ยังครับจ้ะได้แล้วจ้ะราชาวดีค่อยเด็กเอามาให้นะลูกทำไมไปกลับเร็วนักก็มีลูกคุณแม่ว่าอะไรนะครับเปล่าจ้ะแม่ว่าทำไมไปกลับเร็วทันใจดีลูกจ้ะเอิ่มมาเหรอหายไปไหนมาล่ะเราเนี่ยฮะก็พอดีติดธุระข้างนอกนิดหน่อยครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหายไปก็เลยไม่ได้กินข้าวด้วยกันคงจะไม่เป็นไรมั้งครับคุณป้าเพราะผมรองท้องมาแล้วเลยไม่ค่อยหิวเดี๋ยวเติมของหวานอีกสักนิดหน่อยก็พอครับจ้ะของชะตากรรมเพราะความรักความแค้นและความผูกพันจนกลายเป็นตำนานที่จะมาสร้างความประทับใจแก่ท่านป้าเคยตั้งใจเอาไว้ละว่าจะไม่กลับเข้าไปเหยียบที่ตึกนั่นอีกแต่ปางก่อนจากปลายปากกาทองของว.วินิจฉัยกุลวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี้หลังข่าวทางช่อง3
าเล่นเพลงอะไรคะจิรายุทธเขาเล่นเพลงอะไรทำไมถึงได้เล่นเพลงนี้ก็ตอนแรกก็เล่นเพลงเขมรโพธิสัตว์นี่ครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเพลงอะไรนี่ผมไม่ทราบครับไปบอกให้หยุดเดี๋ยวนี้ไปบอกเดี๋ยวนี้พันอะไรเป็นคนบอกให้คนของเธอเล่นเพลงเฉลี่ยจำได้เพลงนี้หรือยังไงฮะเปล่าค่ะเปล่าลูกเร็วลูกรีบไปบอกให้เขาเปลี่ยนเพลงเล่นเพลงอะไรก็ได้เร็วสิจ้ะลูกเร็วสิลูกอะไรล่ะครับรีบแล้วเปลี่ยนทำไมผมยังไม่ทราบเลยครับเอ๊ะเพลงนี้ไม่ได้ยินมาเป็น10ปีแล้วเนี่ยรามันแก้วใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเอ๊ะแต่ผมว่าใช่นะเพลงรามันแก้วแน่ๆเลยผมจำไม่ผิดหรอกเป็นคนเล่นเพลงนี้มันเป็นใครฮะมันเป็นใครนี่แม่กาบค่ะไปเอาใครมาเล่นฮะเป็นครูที่โรงเรียนนี้แล้วเจ้าค่ะเธอชื่อราชาวดีเจ้าค่ะไปพาตัวมันมาพบฉันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะฉันอยากจะดูหน้ามันนะอยากจะรู้นะว่ามันไปหัดเพลงนี้มาจากใครราชาวดีนี่เธอกำลังเล่นเพลงอะไรอยู่ฮะก็เขมรโพธิสัตว์ไงคะก็ที่กำลังเล่นอยู่หยกๆนี่มันไม่ใช่นี่นะไปกับฉันเดี๋ยวนี้นะเร็วๆเข้าคุณวิไลต้องการพบเธอด่วนเลยเร็วเวรแท้ๆดิฉันพาราชาวดีมาพบท่านแล้วเจ้าค่ะหล่อนเลยที่ชื่อราชาวดีหนีเงยหน้าขึ้นมาสิตาครับทำไมสิราชาวดีฉันนึกแล้วเวรกรรมจริงๆเลยฉันนึกไม่มีผิดว่าจะต้องเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นฉันอุตส่าห์หาทางป้องกันละยังไม่วายเกิดเรื่องขึ้นจนได้แต่คุณวิไลท่านเป็นอะไรไปคะไม่เป็นอะไรมากหรอกแค่เป็นลมไปเท่านั้นเองอะไปเธอกลับออกไปสิไปสิเร็วใจจริงๆปีนี้อะไรอะไรดูมันสับสนชุลมุนกันไปหมดเลยครูคะดิฉันต้องขอโทษค่ะที่เล่นเพลงผิดพลาดจนเกิดเรื่องชุลมุนวุ่นวายไปหมดเถอะช่างมันเถอะนะราชาวดีแต่มาคิดดูอีกทีเนี่ยครูว่ามันก็ดีเหมือนกันนะที่เพลงลาวม่านแก้วได้มีโอกาสบรรเลงที่นี่อีกครั้งหนึ่งแต่ที่ครูแปลกใจไม่หายก็คืออะไรล่ะคะคุณครูเธอสิเธอเล่นเพลงลาวม่านแก้วได้ดีเกินกว่าที่ตัวเธอจะเล่นเองนะเพราะว่าฝีมือขนาดเธอเนี่ยนะไม่มีทางที่จะเล่นได้ดีถึงขนาดนี้เลย